ใครบอกว่าฉันเป็นพี่หนูทีแกมาอยู่บ้านฉันได้อย่างไรคือโอ้โหแถมยังจับปูมาด้วยว่าตูเป็นอะไรมาโดนปูหนีบวันนี้เรากับพี่ทุทีไปจับปูดำที่คลองข้างบ้านพ่อลุงตู่มาโอ้นี่ได้ตั้ง3ตัวอยู่บ้านลุงตู่เนี่ยดีจริงๆเลยบ้านหลังใหญ่การกินก็อุดมสมบูรณ์เอ๊ะเมื่อไหร่พี่ทุทีจะไปซื้อน้ำจิ้มเสร็จเนี่ยรอนานแล้วนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรรอได้โอ้ยสมจังเลยเนี่ยติดคุกอยู่หลายวันเกินกว่าจะอธิบายเข้าใจออกมาก็ป่วยทันทีเฮ้ยกว่าจะถึงบ้านเอ๊ะทำไมบ้านเราประตูมันเปิดอย่างนี้เนี่ยใครมาอยู่กันเนี่ยต้องเป็นไอเด็กพวกนั้นแน่นอนเฮ้ยมาอยู่บ้านฉันแบบนี้ต้องสั่งสอนเฮ้ยพี่ทูตีกลับมาแล้วแน่นอนพี่ทูตีก็ใครบอกว่าฉันเป็นพี่ทูตีแกมาอยู่บ้านฉันได้ยังไงคือโอ้โหแถมยังจับปูมาด้วยฉันเข้าไปอยู่หลายวันครับบ้านครับดีแล้วฉันเข้าไปอยู่ในคุกหลายวันเพราะฉะนั้นปูของพวกแกเนี่ยฉันขอแล้วกันไม่กูนี่รอสาวไปจับมาทั้งวันอย่ามาเลยอย่ามายุ่งกับฉันปูของพวกแกนี่แบบนี้ต้องเอาไปต้มปูแล้วก็ผัดผงกะหรี่แบบนี้ต้องอร่อยแน่นอนดูสิโอ้โหโอ้แต่ละตัวนี่ดุดุทั้งนั้นพ่อลุงตู่ระวังนะครับกว่าที่พวกเราจะมัดกล้ามมันได้เนี่ยต้องใช้เวลานานมากเลยนะครับต้องมาทำเป็นรู้ทีของที่บ้านฉันตรงนี้ฉันอยู่มาตั้งนานแล้วนี่เดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ดูนะปูดำพวกเนี้ยวิธีการในการจับมันเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรแน่ดูนี่กล้ามของมันไอ้ตรงนี้ให้ระวังนะถ้าเราแย่เข้าไปนี่โดนมันหนีบแน่นอนเลยฟังนี้มันอาจจะไม่เป็นไรว่าตู่เป็นอะไรไหมโดนปูหนีบโอ้ยเป็นไรไหมโอ้ยอย่าดึงเจ็บโอ้ยว่าตู่เป็นไรไหมโดนปูหนีบโอ้ยจะเป็นไงดีแบบนี้ต้องเอามันไปแกะเฮ้ยโดนปูหนีบเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปหาหมอแต่ลุงตู่ต้องจ่ายเองนะเอ้ยไม่ต้องหาหมอแกเนี้ยล้างแผลได้อยากจะบอกทุกคนว่าตับปูมันอยู่อย่างนี้อย่าแย่มือไปนะครับไม่งั้นอาจจะโดนปูหนีบไปป้อลุงตู่ได้โอ้ยกลัวพ่อลุงตู่ไม่ต้องกินแล้วแหละปูฉันจะกินแต่แกนั่นแหละไม่ต้องกินออกไปเฮ้ยกินก็ไม่ต้องช่วยแล้วโอ้ยนี่เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะจับปูระวังกันด้วยนะครับโอ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอันนี้นะครับไม่ได้โดนปูนี่จริงๆนะคือกล้ามนี้ไม่เท่าไหร่แต่กล้ามนี้โดนแน่ นะครับอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ออกมาก่อนโอเคแค่นี้ก่อนนะได้โอ้มันต้องประมาณนี้เจ๊ยา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 อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งใน channel คิดดีทีวีกันด้วยนะครับ